มาชมกันต่อกับทีมพลิกเด็ดแอดแพร่วิสาหกิจชุมชนที่แปลรูปพลิกเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนหนองหลวงม่วงไข่และตอนนี้ก็ได้เวลาที่ทีมพลิกเด็ดแอดแพร่จะพิชิตใจกรรมการทั้ง4ท่านแล้วครับพลิกนี่ต้องเผ็ดถูกไหมฮะแต่ผมเชื่อว่าพลิกที่วางอยู่ตรงนั้นเผ็ดไม่พอกับท่านคณะกรรมการที่อยู่ข้างๆผมหรอกเฮ้ยทำไมล่ะฮะเผ็ดไปเยอะอันนี้เผ็ดไปเยอะเหรอฮะโอเคขอไปหยิบพวกแพ็กเกจจิ้งมาให้พี่หน่อยดูได้สิฮะมาครับมาตอนนี้รายได้นี้มาจาก OEM กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มาจากแบรนด์เราเองกี่เปอร์เซ็นต์คะรายได้นะคะมาจากของเรากลุ่มของเราจะแบ่งเป็นพริกสดด้วยค่ะของเราจะมีพริกสดประมาณ 70% ค่ะแปลว่า 70% เนี่ยรายได้เนี่ยมาจาก OEM 30% เนี่ยมาจากแบรนด์ไกรทองค่ะใช่ค่ะอนาคตคิดว่าจะอยู่ในสัดส่วนนี้ไหมคะอนาคตเหรอคะคิดว่า 80% ค่ะที่เป็นแบรนด์ไกรทองค่ะค่ะตอนนี้มันแค่30นะค่ะใช่ค่ะ80ก็คือเป็นสร้างแบรนด์ให้รู้จักเยอะขึ้นแล้วก็ขายสด20ค่ะกลยุทธ์ของเราก็คือสร้างแบรนด์การออกมูดแล้วก็พัฒนาแพคเกจจิ้งเพิ่มขึ้นให้มันดูดีแล้วก็เรื่องมาตรฐานนี่คือตอนนี้เราทำไปแล้วแล้วก็เรื่องการออกมูดทำตลาดออนไลน์ที่มากขึ้นค่ะคือการสร้างแบรนด์เป็นเรื่องยากเนาะถูกไหมคะเพราะว่าพอมันอยู่ในขวดนี้ปุ๊บเนี่ยก็พริกอะสำคัญที่ว่ารสชาติมันออกมาแล้วนี่มันเป็นน้ำจิ้มสุกี้ที่เราชอบเปล่าวะแล้วเราคิดว่าเราจะสร้างแบรนด์ผ่านการไปออกบูธแล้วอยากได้สัดส่วนเพิ่มขึ้นมา 80% เนี่ยพี่หนุ่ยคิดว่าตรงนี้ก็เป็นความยากแล้วก็เป็นความท้าทายประมาณหนึ่งนะคะฝากทีมไปคิดดูว่าวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ไกรทองเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องเดินไปแล้วก็ขอให้ถ้าเธอไม่ซื้อไกรทองมาให้ฉันเธอมันซื้ออะไรมานะต้องขนาดนั้นผมขอถามในมิติเรื่องรายได้สักนิดนะครับเมื่อสักครู่น่าสนใจมากที่บอกว่ามีรายได้ 100,000 บาทต่อไร่อยากรู้ว่ากลุ่มเราเนี่ยในรอบปีที่ผ่านมามีรายได้จากการจำหน่ายสักเท่าไหร่นะครับแล้วมันหักแล้วเนี่ยเราพอจะมีกำไรอยู่มากน้อยเพียงใดนะครับรายได้ของกลุ่มเรานะคะก็คือรายได้จากพริกสดแล้วก็แปรรูปที่ขายพริกสดก็ประมาณ50ล้านค่ะแล้วก็แปรรูปสัดส่วนก็คือประมาณ10ล้านค่ะผลิตภัณฑ์นี่มาจากอำเภอหนองม่วงไข่ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นซอสพริกนะหนองม่วงไข่เนี่ยนะครับมันก็จะขายชุมชนในการสร้างธุรกิจสร้างแบรนด์นะครับเราสามารถขายพื้นที่ของเราก็ได้อยากให้ลองประชุมดูว่าเทรนด์ของลูกค้าเปลี่ยนไปไหมนะเขาอยากได้ซอสพริกแบบไหนเพราะฉะนั้นผมอยากให้หนองม่วงไข่คืออันดับหนึ่งของประเทศไทยอันดับหนึ่งของโลกเราคือคิงเราคือสุดยอดของพริกสร้างพลังชุมชนนะครับเอาใจช่วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณกรรมการครับขอบคุณค่ะถึงเวลาแล้วนะครับที่ทีมนี้จะสามารถดูคะแนนได้ครึ่งหนึ่งก็คือกรรมการ2ท่านจาก4ท่านอยากดูจากกรรมการท่านไหนครับดร.หนุ่ยค่ะดร.หนุ่ยนะมาฮะลุ้นกันว่าได้คะแนนจากดร.หนุ่ยไปกี่คะแนนครับได้ไปทั้งสิ้น75คะแนนไม่น้อยนะฮะจากดร.หนุ่ยนะฮะเปิดอีกสักหนึ่งท่านอยากดูจากใครครับคุณไพศาลค่ะคุณไพศาลครับมาฮะดูคะแนนที่ได้รับจากคุณไพศาลครับเจ็ดสิบสามคะแนนฮะได้คะแนนใกล้เคียงกันทั้งสองท่านนะฮะจะเดือดสามก็75คะแนนอยากถามที่มาของคะแนนครับขอเชิญดร.หนุ่ยกันเลยครับตอนนี้ที่ให้อยู่ที่75เนี่ยเพราะว่าเรายังเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะไปขยายแบรนด์พี่หนุ่ยจะไปสร้างแบรนด์ใหม่เลยที่มันมีศักยภาพในการที่จะเป็นแบรนด์ที่ทั้งโลกรู้จักและพี่หนุ่ยก็จะใช้ชื่อแบรนด์ว่าพริกเมืองแพร่เรากำลังทำให้ทั้งแพร่เองก็ได้เป็นแบรนด์ในฐานะที่เป็นแหล่งปลูกพริกที่ดีที่สุดในโลกเราจะลุกขึ้นมาสร้างอีกหนึ่งแบรนด์ไหมให้มันเป็นแบรนด์ของซอสพริกที่ทั้งโลกเนี่ยต้องรู้จักขอบคุณดร.หนุ่ยครับเชิญคุณไพศาลครับสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้คำตอบที่ชัดนะก็คือในเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจไปทำให้คนที่อยู่ในกลุ่มมีรายได้มากขึ้นได้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแรงจูงใจว่า
มาทำพริกกับเราสินะครับเรามีตลาดที่ชัดเจนนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับนะแล้วคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ยจะมีความยั่งยืนมีรายได้ที่ดีอันนี้ยังเห็นยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับกับอีกอันนึงก็คือว่ายังไม่เห็นการชูจุดแข็งของวัตถุดิบเพราะนั้นโปรดักที่เราทำจากพริกที่นี่เนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นคงของธุรกิจเราเนี่ยในอนาคตในระยะยาวได้ผมคิดว่าแบรนด์ที่เราจะปรับปรุงใหม่นะครับแล้วก็มีการทำการตลาดแบบที่อาจารย์แนะนำเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับวิสาหกิจชุมชนแล้วก็คนในชุมชนด้วยครับขอบคุณกรรมการครับสรุปคะแนนกันจากดร.หนุ่ยครับได้ไป75คะแนนจากคุณไพศาลได้ไป73คะแนนรวมกันอยู่ที่148คะแนนครับขอกำลังใจฝนทั่วประเทศและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะเจ้าเป็นกำลังใจให้กับเฮาทีมพิกเก็ตแอดแปรถ้าเฮาได้เข้ารอบต่อไปเฮาจะย่างให้ดีที่สุดพิกเมืองแปรของดีของเด่นของบ้านเฮาเจ้าจึงทำให้ตอนนี้ทีมพลิกเด็ดแอดแพร์เข้ามาเป็นอันดับที่9มี148คะแนนและช่วงหน้าเตรียมพับกบไอ้พบกับทีมต่อไปที่จะมาสร้างรอยยิ้มให้คุณผู้ชมได้มีความสุขกับเธอคนนี้และอยากเชิญชวนน้องๆ นะคะว่ากลับบ้านเฮาเหอะฮักหล่ออยู่ขอบคุณค่ะตั้งง่ายตามชมความสดใสของเธอคนนี้กันต่อช่วงหน้าครับ